แลรคราวโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกลงอยู่บ้านเดียวกันต่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลรคราวแสงทองล่าสุดทำท่าว่าทุกเรื่องราวปัญหาจะจบลงด้วยดีแล้วโดยทางผู้จัดการนิลุยชาแนลอัปเดตเรื่องราวว่าแพลรคราวโทรขอโทษบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมตกลงยังอยู่บ้านเดียวกันต่อในฐานะพ่อแม่ อย่างไรก็ตามจะเป็นสถานะเพื่อนไม่คืนดีกันใครผิดก็ว่าตามผิดใครถูกก็ว่าตามถูกทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่ด้านวุธ,ธิมือมิกซ์เสียงก็ออกมาขอโทษพร้อมประกาศลาออกจากวงแสงทองฟินแลนด์ยืนยันไม่เคยหวังจะทำลายครอบครัวใครเพราะรู้สถานะตัวเองว่าเป็นแค่ลูกจ้าง ล่าสุดนิลุยชาแนลผู้จัดการแพรวพรวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้โพสต์ว่าเกิดอีอย่างขึ้นนิลุยรู้เรื่องไหมและพยายามเฮ็ดอย่างแน่หยุดกล่าวหากันได้แล้วเขายังจะอยู่บ้านเดียวกันทำหน้าที่พ่อกับแม่พร้อมกับคลิปชี้แจงต่างๆอีกว่าทั้งสองตกลงอยู่บ้านเดียวกันต่อในฐานะพ่อแม่เหมือนเดิมโดย แคลราวโทรขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วพยายามคุยกับแวพราวและบิ๊กเพื่อให้เข้าใจกันโดยอยากให้ทุกคนมาดีกันตอนนี้ยังเสียใจกันอยู่แต่ทั้งคู่ตกลงกันว่าจะอยู่บ้านหลังเดียวกันเรื่องเจ้าภาพที่จ้างก็ยังไปเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ทุกคนยังเสียใจเท่านั้นพยายามเยียวยาให้ทั้งสองคนกลับมาดีกันแต่ใครผิดก็ว่าตามผิด ใครถูกก็ว่าตามถูกซึ่งพยายามเคลียร์ใจกันแต่อาจมีทะเลาะกันซึ่งแพรวพรวขอโทษผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วทั้งสองฝ่ายตกลงจะอยู่ในฐานะพ่อแม่แต่ในสถานะเพื่อนคือไม่คืนดีกันขอให้เป็นเรื่องของอนาคตให้ต่างคนต่างเยียวยาใจของตัวเองก่อนโดยจะอยู่บ้านเดียวกันเหมือนกันคนอยู่บ้านเดียวกันเห็นหน้ากันคงมีโอกาสขอโทษ ส่วนตัวอยากให้ทุกคนมาดีกันอยู่แล้วเราก็เสียใจเพราะรักทั้งสองคนอ่านข่าวเกี่ยวข้องมุติมือมิกซ์ขอลาออกหลังถูกโยงมือที่สามแพรวๆพรวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอบแล้วเป็นเกย์จริงไหมเจอคำถามนี้ประจำด้านมุติมือมิกซ์เสียงแสงทองฟินแลนด์ที่ตกเป็นกระแสข่าวโยงมือที่สามก็ได้ออกมาขอโทษแล้ว พร้อมประกาศลาออกจากวงผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลาสี่เดือนกว่าๆรวมมหนึ่งร้อยบวกงานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆ และการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมงานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้าง